นายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าคสช.ก็เตรียมเรียกนายสรพงษ์โตวิจักชัยกุลเข้าปรับทัศนคติค่ะหลังจากที่มีการปลุกระดมข่มขู่ให้เกิดความแตกแยกโดยย้ำว่าหากไม่ยอมหยุดการกระทำจะสั่งห้ามออกนอกประเทศแล้วก็เรียกสอบทรัพย์สินด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่ารู้สึกเสียใจที่สหรัฐอเมริกาไม่เข้าใจกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ลงมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ย้ำว่าไม่กระทบกับความสัมพันธ์ของสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานโดยมองว่าสหรัฐมีมุมมองด้านประชาธิปไตยที่แตกต่างจากไทยจึงอยากให้พิจารณาถึงบริบทการเมืองของประเทศไทยในขณะนี้ด้วยพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ไล่ล่าใครหรือตระกูลใดทั้งนั้นทั้งนี้นายกยังกล่าวอีกว่าการเดินทางไปต่างประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีจะอยู่ในความดูแลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่มีหน้าที่พิจารณาด้วยทั้งคสช.จะสอบถามไปยังศาลอาญาซึ่งหากศาลไม่อนุมัติก็ไม่สามารถให้เดินทางไปได้โดยอ้างว่าส่วนตัวไม่สามารถก้าวล่วงดุลพินิจของศาลได้ไม่ใช่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยอยู่กับศาลที่ไปถามศาลมาว่าออกประเทศได้หรือเปล่านี่ผมก็สั่งไปแล้วไปดูที่ว่าทบทวนดูที่ให้คสช.ไปเช็คดูที่ว่าเพราะวันนี้เขาออกโดยคสช.ใช่ไหมขออนุมัติคสช.ผมก็เขาเสนอขึ้นมาผ่านขั้นตอนกันกรองแล้วว่าไปที่ไหนบ้างไปกี่วันไปที่ประเทศโน้นที่นี้มีตั๋วเดินทางมาผมก็อนุมัติแต่ถ้าศาลเขาบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วห้ามออกนอกผมก็จะไม่ให้ออกก็แค่นั้นเองก็ไปอธิบายก็สิมันไม่ใช่มันมีการทุจริตในขั้นตอนเหล่านี้ก็เดี๋ยวก็ไปสอบสวนทวนความมาเดี๋ยวไอ้บริษัทที่มา G2G เดี๋ยวจะให้เขามาสอบวันนี้ในฐานะที่ท่านเป็นนายกเนี่ยจะไม่ยอมให้ประเทศไหนเนี่ยเข้ามาไม่ยอมไม่ใช่ท่านเราในเรื่องไม่ใช่ทุกประเทศมีศักดิ์ศรีประเทศไทยก็ต้องมีศักดิ์ศรีของประเทศไทยนะความสัมพันธ์ของประเทศเราให้เกียรติทุกประเทศจะเห็นว่าผมไม่เคยไปต่อต้านใครเลยแต่ผมเสียใจได้ในการแสดงความเห็นบางอันเนี่ยมันไม่ใช่ไงถ้าฟังข้างนี้แล้วพูดอย่างนี้ไม่ใช่ผมก็เสียใจที่เราเป็นมิตรกันมายาวนานแต่ผมไม่ใช่ศัตรูของเขาเพราะเราวันหน้ามันก็ต้องเดินหน้าประเทศกันไปนายกรีกล่าวอีกนะคะว่าคสช.เตรียมเรียกนายสรพงษ์ โตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในลักษณะข่มขู่รัฐในเชิงปลุกระดมจะเรียกมาปรับทัศนคตินะคะเพราะหวั่นว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีกและหากยังมีการเคลื่อนไหวคสช.จะใช้อำนาจระงับการเดินทางออกนอกประเทศพร้อมทั้งตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและเส้นทางการเงินส่วนสาเหตุที่ยังไม่เรียกอดีตนายกรัฐมนตรีมาพบนั้นเพราะส่วนตัวยังให้เกียรติในฐานะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและไม่อยากให้มองว่าเป็นการกลั่น